นมัถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันทนาน้อมพระจอมไตรอันล้ำคาพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองผ่องใสเลิศวิไลงามงดดังสุรีแยงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอกวันทนานุไวยขมาก้มกราบการขอโอกาสครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณีกล่าวปกิณกะสาระธรรมจะเล็กน้อยเกนะโสอุทิโตโลโกเกนะโสปริวาริโตเกนะโสปิหิโตโลโกกัสมิงโลโกปฏิทิโตตัณหายะอุทิโตโลโกชรายะปริวาริโตมัจจุนาปิหิโตโลโกทุกขเวโลโกปฏิทิโตมีคาถาหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายสคาถาวรรคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตอบคำถามของเทวดาเอาไว้มันเป็นคาถาที่มีการถามการตอบปัญหาธรรมะในสมัยก่อนเนี่ยนะบ่แม่นแต่มนุษย์ทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่ว่าจะเป็นพวกยักษ์บ่ว่าจะเป็นพวกเทวดาพวกอินพรหมทั้งหลายก็เส้นเดียวกันก็เข้าไปถามไทยปัญหาธรรมะเราจะสังเกตได้ว่านักปราชญ์บัณฑิตนี่นะเวลาเพิ่นเข้าวัดเข้าวาก็ตามเข้าไปในสถานที่ของบรรพชิตนักบวชบ่อนใดบ่อนหนึ่งก็ตามเพิ่นจะเข้าไปเพื่อให้ได้ปัญญาให้ได้ความรู้ให้เข้าใจในอรรถในธรรมในสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระนครสาวัตถีนั่นแหละเทวดาตนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้กล่าวคาถาว่าเกนัสสุอุทิโตโลโกเกนัสสุปริวาริโตเกนัสสุปิหิโตโลโกกัสมิงโลโกปฏิทิโตแปลเป็นภาษาบ้านเฮาบอกว่าสัตว์โลกถึกอีหยังเนาะดักเอาไว้สัตว์โลกถึกอย่างแวดล้อมแล้วสัตว์โลกเทือกหยังปิดบังเอาไว้และสัตว์โลกตั้งอยู่ในเอียงเป็นคำถาม4ข้อที่กล่าวเป็นคาถากล่าวเป็นคาถาเกนัสสุอุทิโตโลโกคำว่าอุทิโตนี่แปลว่าพูกก็ได้เพิ่นเลยอธิบายว่าดักคำว่าพูกในที่นี้หมายถึงดักไหมอาจารย์คาถาอธิบายว่าดักเด้อคำว่าโลโกโลกนี่หมายถึงสัตว์โมเมนต์หน่วยโลกคำว่าโลกนี่หมายถึงสัตว์ความหมายก็คือว่าสัตว์โลกนี่นะถึกอีหยังดักเอาไว้ผูกมัดเอาไว้อันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองสัตว์โลกถึกอีหยังแวดล้อมอ้อมเอาไว้ข้อที่3สัตว์โลกถึกหยังปิดบังแล้วและข้อที่4สัตว์โลกตั้งอยู่ในอีหยังอันนี้เป็นคำถามนะที่เทวดาได้ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าตัณหายะอุทิโตโลโกตัณหายะปริขออภัยชรายะปริวาริโตมัจจุนาปิหิโตโลโกทุกเขโลโกปฏิทิโตตอบก่อนเลยบอกว่าตัณหายะอุทิโตโลโกตัณหาแวดล้อมสัตว์โลกเอาไว้หรือว่าสัตว์โลกถึกตัณหาดักเอาไว้เนาะถึกตัณหาผูกเอาไว้สัตว์โลกถึกความแก่ชราแวดล้อมแล้วและสัตว์โลกถูกมฤตยูคือความตายปิดบังแล้วและ
สัตว์โลกตั้งอยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าตอบแบบนี้พระองค์บอกว่าตัณหาเด้อตัณหานี่แหละดักสัตว์ทั้งหลายเอาไว้สัตว์ทั้งหลายถูกตัณหานี่แหละดักเอาไว้มัดเอาไว้เป็นอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกแบบนี้ตัณหามันดักครับมันใส่อย่างมาเป็นเหยื่อล่อล่ะใส่หูบตัณหามันใส่หูบนี่แหละมาเป็นเหยื่อล่อเขาก็เลยติดในหูบไอ้คำว่าตัณหาที่นี่หมายถึงความยากนั่นแหละเนาะความยากนี่มันติดในหูบเฮ็ดให้สัตว์ทั้งหลายนี่นะติดอยู่ในหูบนั่นใส่เสียงมาเป็นเหยื่อล่อเฮ็ดให้สัตว์ทั้งหลายติดในเสียงติดในกินติดในรสชาติติดในสัมผัสเป็นต้นซื้อว่าดักเอาไว้พวกเขาก็เลยไปใส่บ่ได้ถูกตัณหานี่นะมันมัดให้ติดกับรูปมัดให้ติดกับเสียงมัดให้ติดกับกินกับรสชาติกับสัมผัสก็เป็นอันว่าเขาก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของมันเพราะมันมัดเอาผูกเอาดักไว้เรียบร้อยบ่สามารถที่พ้นไปจากขอบเขตของมันได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะสมัยที่เพิ่นยังบ่คันได้ออกพนวดยังบ่คันได้ออกบวชมีกามคุณบำรุงบำเรออยู่พอเพิ่นอยากให้เพิ่นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิฤดูร้อนให้อยู่ปราสาทหลังนึงฤดูหนาวให้อยู่ปราสาทหลังนึงฤดูฝนให้อยู่ปราสาทหลังนึงบำรุงบำเรออยู่ด้วยกามคุณทั้งหลายพวกทหารพวกคนทับไส้ห้ามมีผู้ชายห้ามมีผู้เฒ่าอีกเอาแต่ผู้สาวงามไปบำรุงอุปถากแม่แต่ทหารเฝ้าก็ต้องเป็นผู้หญิงบ่ให้เห็นผู้ชายบ่ให้เห็นผู้เฒ่าเลยเนี่ยเห็นบ่เพิ่นก็ติดอยู่ในกามคุณนั้นจนมื้อนึงอินทรีย์มันเริ่มแก่กล้าขึ้นมาอยากออกไปประพาสอยู่นอกพระนครอยู่นอกเมืองก็เลยไปขอพ่อเพิ่นขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกพ่อก็เลยจำใจให้ออกไปแต่ก่อนจะออกไปนี่นะให้ทหารไปเกณฑ์ไว้ก่อนห้ามผู้เฒ่าเข้ามาใกล้ห้ามคนเจ็บคนป่วยเข้ามาใกล้ห้ามให้เห็นคนตายย้อนหยังล่ะเพราะว่าตอนเพิ่นประสูติใหม่ๆนี่นะพวกพราหมณ์ทั้งหลายพยากรณ์ไว้แล้วว่าเพิ่นจะออกบวชออกบวชย้อนหยังย้อนเห็นนิมิตคือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนี่แหละแล้วเพิ่นจะออกบวชก็เลยหาวิธีให้ทหารไปเกณฑ์ไว้เรียบร้อยไปจัดไปแจงไว้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่ามื้อเพิ่นออกไปประพาสพระนครนี่นะเทวดาทั้งหลายก็มาเฮ็ดนิมิตให้เห็นนิมิตเป็นคนแก่ได้คนเจ็บได้คนตายได้นิมิตเป็นนักบวชได้เพิ่นได้เห็นก็เลยถามนายชันนะผู้เป็นสหายบอกว่าชันนะนั่นเป็นไผ่นะโอ้ยคนแก่คะเนี่ยอันนี้เอิ้นว่าผู้เฒ่าแขวพักๆหนังยันยานผมหอกๆลางโกงๆผิวพันตกกะนั่นแหละเพิ่นก็เลยถามว่าชันนะเขาก็สิเป็นแบบนี้วะแม่แล้วพวกเขาก็ต้องเป็นวะสัตว์เขาก็ต้องเป็นแบบนี้ได้ขนาดเขาก็ต้องเฒ่าต้องแก่แบบนี้แหละวะสัตว์ไปเห็นคนเจ็บป่วยก็ถามอยู่ชันนะอันนี้แม่นไผอันนี้นะคนป่วยไข้ก็ขอหน่อยเบิ่งแม่ความเพิ่นบ่เห็นจักเทื่อคนแก่คนป่วยเฒ่านี่พ่อบ่เห็นบำรุงบ่เลยอยู่ในปราสาทเพิ่นก็เลยถามนายชันนะว่าเขาก็ต้องเป็นแบบนี้วะนายชันนะแม่นขนาดเฮาก็บ่สามารถล่วงพ้นความเจ็บป่วยได้ดอกแสดงว่าแต่น้อยจนใหญ่นี่บ่ให้มีการเจ็บป่วยเลยนะพระโพธิสัตว์ของเฮานี่นะจนไปเห็นคนตายบัดนี้เขาห้ามคนตายญาติพี่น้องก็ให้ไปก็ถามอีวาสนะนั่นแม่นไผคนตายขนาดคนตายสุดท้ายได้ไปเห็นนักบวชก็เลยตัดสินใจออกบวชแต่ว่ามือเพิ่นสิออกบวชนี่ราหุลได้ประสูติออกมาลูกเพิ่นน่ะเกิดขึ้นมาในมือเพิ่นสิออกบวชมีคนมาบอกข่าวว่าพ
พระราชโอรสประสูติแล้วเด้อขน้อยความหักมันเกิดขึ้นอย่างแหงกล้าเลยหักโลกอะนะเพิ่นก็เลยมาคิดในใจว่าขนาดว่าหาก็เกิดเขายังหักแหงกว่านี้แล้วคันอยู่ดนไปสิเป็นยังไงเนาะตัดสินใจเนาะตัดสินใจสิออกบทมื้อนั้นก็เลยเป่งอุทานออกมาก่อนราหูรังชาตังราหูรังชาตังเนี่ยพันธนาชาตังบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเนาะเครื่องผูกเกิดขึ้นแล้วว่าซั่นเพิ่นเห็นลูกนี่นะเป็นเครื่องผูกเพราะว่าตัณหาไปยึดในลูกไปติดในลูกนะว่าเป็นเครื่องผูกตัดสินใจในคืนนั้นล่ะสิออกบวชย่านความหักมันเกิดขึ้นหลายกว่านี้แล้วมันสิออกบ่ได้แล้วเข้าไปจ้อเบิ่งลูกก่อนสิออกไปบวชนะไปจ้อเบิ่งลูกกับเมียกับมเหสีของเพิ่นนอนอยู่ออกบวชเลยนี่เป็นเครื่องสังเกตให้เห็นว่าตัณหานี่นะมันผูกเฮาเอาไว้เด้ผูกให้เฮานี่ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายอันนี้เว้าโดยสภาพธรรมหากเว้าโดยวัตถุโดยบุคคลก็คือเฮ็ดให้เฮายึดในทรัพย์สมบัติพัสถานเฮ็ดให้เฮายึดในลูกในเต้าว่าโดยสภาพที่ปรากฏเป็นวัตถุเป็นบุคคลหากว่าโดยธรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละตัณหามันดักเฮาไว้ไปนี่ผูกมัดเฮาไว้ไปนี่เฮาก็เลยบ่สามารถพ้นไปจากการดักของมันพระองค์เลยตรัสตอบกับพวกเทวดาว่าตัณหายะอุทิโตโลโกสัตว์โลกถูกตัณหาดักเอาไว้ถูกตัณหาผูกมัดเอาไว้ข้อที่สองพระองค์ตอบว่าชารายะปริวาริโตสัตว์โลกถือความแก่ชรานี่แหละแวดล้อมเอาไว้แล้วบ่มีผู้ใดเลยที่จะบ่แก่บ่มีเลยสัตว์ผู้เกิดขึ้นมาแล้วจะบ่แก่เอาละเธอแม่นว่าความชราบางอย่างมันจะบ่ปรากฏอย่างเช่นพวกเทวดาเทวดานี่เขาบ่มีความแก่ชราปรากฏเหมือนเฮาเขาบ่มีดอกห้อยตินกาบ่เนื้อหนังแห้วย่นบ่เขาบ่มีคือเฮาแก้วร่อนผมหอกเขาบ่มีคือเฮาแต่เขาก็ถึงความแก่คือกันเนาะหรือแม่แต่เด็กน้อยที่เขาตายตั้งแต่น้อยคอยนําบ่คันเฒ่าเลยเขาตายก่อนเขาก็แก่ไอ้คําว่าความแก่คือความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปสู่สภาพใหม่แล้วมีความแตกทำลายเป็นที่สุดระหว่างความเกิดกับความแตกทำลายนั้นเอิ้นว่าความแก่เอิ้นว่าชราพวกเฮานี่ก็คือกันแก่หายใจเข้าก็แก่ไปอีกแล้วหายใจออกก็แก่ไปอีกแล้วแต่ว่ามันบ่ปรากฏให้เห็นทันตาเลยบ่ได้ปรากฏแบบนั้นซื่อๆเนาะพระองค์เลยบอกว่าเด้อชรานี่แหละความแก่นี่แหละแวดล้อมเอาไว้แล้วเป็นล่อมไปหาใครล่ะไปหาความตายมันบ่สามารถเฮ็ดให้เฮานี่พ้นไปจากขอบเขตของมันเจ้าจังได๋เจ้าก็ต้องแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยบอกว่าชารายะปริวาริโตอีกข้อนึงพระองค์บอกว่ามัจจุนาปิหิโตโลโกสัตว์โลกนี่นะถูกพญามัจจุราชถูกมฤตยูปิดบังไว้ไอ้ความตายนี่มันปิดบังแบบใดแบบใดจึงซื้อว่าถือความตายปิดบังเอาไว้คนเฮานี่นะถือความตายปิดบังไว้ปกติแล้วนี่นะเวลาจุติจิตความตายมันเกิดขึ้นแล้วปฏิสนธิมันจะเกิดติดต่อมาทันทีจะเป็นการเกิดในภพใหม่ทันทีเลยก่อนที่บุคคลจะตายเวทนามันบีบคั้นทุกขเวทนามันเกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคคลผู้เป็นโรคภัยเป็นต้นนี่นะเสวยเวทนานั้นอยู่ความตายคือจุติจิตมันเกิดขึ้นมันก็ปิดบังบ่ให้เฮาฮู้ความสืบต่อของจิตดวงนี้ไปสู่จิตดวงใหม่เฮาเกิดมาในปัจจุบันเฮาเลยจือพบชาติบ่ได้แม่นบ่บ่สามารถไปฮู้ไปจือได้ว่าเฮาเคยเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นย้อนหยังล่ะความตายนั่นแหละมันปิดบังเอาว่าเขาสามารถไปฮู้ได้ความตายเลยปิดบังเอาไว้เลย
เหมือนกับเขาบ่เคยทุกข์มาก่อนเป็นบ่พอกถงเฮานี่ถือมันปิดบังเอาไว้เหมือนกับเฮาบ่เคยทุกข์มาเลยในสมัยก่อนๆน่ะนะความจริงแล้วเกิดชาติใดทุกชาตินั้นแม่นบ่เกิดชาติใดมันก็แก่เจ็บป่วยตายชาตินั้นแหละบางครั้งบางคราวบางพบบางชาตินี่ถูกเขาประหักประหารพ่อแม่นบ่ถูกแทงคอตายก็มีถูกท่วงน้ำตายก็มีถูกปืนยิงตายก็มีหรือตายไปทรมานแบบใดไปหนึ่งก็มันทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าพบชาติมาปิดบังไว้คือบ่เคยมีอีหยังมาก่อนนี่พวกเฮานี่นะในความตายมันปิดบังไว้ดิเฮาก็ยังยินดีพอใจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละทั้งๆที่เฮาฮู้อยู่ได้ว่าเฮาต้องตายในที่สุดเด้โรคภัยไข้เจ็บมันครอบงำเด้และเฮายังบ่สิ้นตัณหาตราบใดเฮาต้องเกิดขึ้นมาอีกเด้เกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอีกต่อไปเด้เหมือนแบบนี้พระองค์เลยบอกว่ามัจจุนาปิหิโตโลโกข้อสุดท้ายเทวดาถามว่ากัสมิงโลโกปฏิทิโตสัตว์โลกตั้งอยู่ในอีหยังเนาะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าทุกเขโลโกปฏิทิโตสัตว์โลกตั้งอยู่ในทุกข์บ่ว่าจะเป็นมนุษย์บ่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์บ่ว่าจะเป็นสัตว์ในอบายสัตว์โลกทั้งหมดทั้งมวลตั้งอยู่ในทุกข์กันทั้งนั้นทุกข์นี่มีอยู่3แบบเนาะทุกขะทุกข์ก็มีวิปริณามะทุกข์ก็มีสังขารทุกข์ก็มีทุกขะทุกข์ก็หมายถึงทุกข์ที่มันทนได้ยากร้อนเกินไปหนาวเกินไปหรือว่าชื่อคลองแข็งเกินไปพยาธิบาดเหนียวบีบคั้นอย่างสี่เป็นต้นเออว่าทุกข์ขาทุกข์มันทนได้ยากวิปริณามาทุกข์ก็คือความสุขที่มันดับไปหายไปมันก็เป็นเหตุให้เราต้องทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไปเลยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นสังขารทุกข์ก็นี่แหละสังขารของพวกเรานี่แหละรูปร่างกายนี่ก็ซื้อว่าเป็นทุกข์พอเกิดขึ้นมันบ่เที่ยงมันต้องแตกทำลายเป็นที่สุดอย่างอื่นก็คือกันเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะตั้งอยู่ในทุกข์กันสุบุญเจ้าจะเกิดเป็นท้าวพญามหากษัตริย์ในตระกูลทรงศักดิ์ก็ตามมีผิวพรรณวรรณะสมบูรณ์ปานใดก็ตามเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์ปานใดก็ตามแต่ว่าเจ้าก็ตั้งอยู่ในทุกข์นั่นแหละอย่างน้อยที่สุดคนเฮาต้องมีความหิวแม่นบ่พวกเขาหิวกันปะจะถามครูบาอาจารย์ว่าได้ตอนนี้เนาะสันแต่11โมงเมื่อวานนี่บุญนะก็หิวแล้วมันบอกทุกข์หรือสุขหรือหิวนี่ทุกข์กระหายเด้กระหายน้ำทุกข์บ่ทุกข์ปวดอุจจาระทุกข์บ่ทุกข์ปวดปัสสาวะทุกข์บ่ทุกข์ร้อนลายทุกข์บ่ทุกข์เย็นลายทุกข์บ่ทุกข์อย่างน้อยๆเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเจ้าต้องประสบทุกข์6ประการนี้หิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะร้อนหนาวอย่างน้อยๆทุกเหล่านี้ต้องบีบคั้นเจ้าแน่นอนเจ้าจะเป็นไผ่บุคคลใดก็ตามแต่คนที่เขามีทุกข์หลายกว่าหั่นมันก็เพิ่มเข้าไปโรคตับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหูโรคตาเติมกันไปอีกเป็นบ่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยหากบุญบ่ดีเด้ก็หนักหน่อยนึงบุญดีขึ้นมาอ่ะโรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางลงไปเพราะฉะนั้นสัตว์โลกตั้งอยู่ในทุกข์นะบ่สามารถพ้นไปจากทุกข์ได้เกิดขึ้นมาก็ทุกข์แล้วแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในหลายๆสูตรบอกว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เด้อชราปิทุกขาความแก่ชราก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตความโศกเศร้านี่นะความปริเวทนาการความทุกข์กายทุกข์ใจความเหือดแห้งใจทั้งเมื่อทั้งมวลนี่มันเป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งที่น่าหักหน้าชอบใจเป็นทุกข์บ่ลูกตายเสียเมียตายจากทรัพย์สมบัติพินาศทุกข์เห็นป่ะ
ประสบพบเจอสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักบ่เป็นที่พอใจมันก็เป็นทุกข์อีกบ่อยากเห็นสิ่งนี้กลับได้เห็นบ่อยากฟังเรื่องราวเรื่องแบบนี้เสียงแบบนี้กลับต้องได้ยินบ่อยากได้กินลิ้มรสสัมผัสแบบนี้ก็ต้องได้พบเจอมันจึงซื้อว่าเป็นทุกข์เนาะปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อีกอยากได้แบบนี้นะแต่มันบ่ได้ดังใจนี่นะอยากได้หูแบบนี้อยากได้เสียงแบบนี้อยากได้กินได้รสสัมผัสแบบนี้อยากได้ธรรมารมณ์แบบนี้บ่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์อยากได้ทรัพย์สมบัติแบบนี้บ้านช่องที่ดินแบบนี้อยากได้คนฮักแบบนี้มันบ่ได้ดังใจมันก็เป็นทุกข์สรุปแล้วพวกเขาทุกข์เห็นปะและถามต่อไปว่าไอ้ความเกิดนี่เป็นอย่างล่ะก็ขั้น5นี่แหละขั้น5นี่จะเกิดเห็นปะความแก่เป็นหยังก็ขั้น5นี่แหละแก่ความตายเป็นหยังก็ขั้น5นี่แหละแตกดับตายแม่นหยังล่ะโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ก็ขั้น5นี่แหละบ่แม่นอย่างอื่นดอกแม่นหยังต้องประสบพบเจอสิ่งที่บ่น่าฮักบ่น่าชอบใจก็ขั้น5แม่นไผเป็นผู้พัดภาคก็ขั้น5นี่พัดภาคจากสิ่งที่น่าฮักน่าชอบใจแม่นไผเป็นผู้ปรารถนาล่ะก็ขั้น5นี่เองปรารถนาแม่นบ่สรุปแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาสรุปเด้อเพิ่นว่าขันธ์5นี่ไม่เป็นตัวทุกข์แม่นผู้ใดบ่มีขันธ์5ล่ะมีกันเมิดแม่นบ่รูปร่างกายก็มีการเสวยสุขทุกข์อุเบกขาเอิ้นชื่อว่าเวทนาก็มีความจำได้หมายรู้ว่าอันนี้รูปเสียงกลิ่นรสแบบนี้แบบนั้นก็มีมดสังขารปรุงแต่งจิตใจให้เป็นสุขให้เป็นทุกข์ปรุงแต่งจิตใจให้เป็นบุญให้เป็นบาปให้พอใจให้บ่พอใจมีกันทุกคนเป็นบ่และวิญญาณคือความรับรู้ทางตาเห็นรูปนี่นะความรับรู้ทางหูได้ฟังเสียงความรับรู้ทางดังได้ดมกลิ่นความรับรู้ทางลิ้นได้ลิ้มรสชาติความรับรู้ทางกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่และความพมู่ทางใจที่เอิ้นว่าวิญญาณก็มีกันทุกคนเพราะฉะนั้นพวกเขามีขันธ์5ก็ซื่อว่าพวกเขามีทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าเลยบอกว่าทุกเขโลเกปฏิทิโตสัตว์โลกตั้งอยู่แล้วในทุกนี้แหละแม่นอย่างละเอิ้นว่าสัตว์โลกก็ขันธ์5นี่แหละเอิ้นว่าสัตว์โลกถูกเอิ้นว่าสัตว์โลกขันธ์5ที่ยังมีตัณหาเป็นไปนี่เอิ้นว่าสัตว์พวกเฮานี่ยังมีตัณหากันเด้ยังอยากเห็นรูปดูยังอยากฟังเสียงยังอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสชาติอยากได้สัมผัสอยากมีความรู้สึกที่ดีๆอันนี้เป็นซื้อของตัณหาเมื่อตัณหายังมีอยู่มันก็ต้องสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยได้ตัดคาถาตอบเทวดาไปแบบนี้สรุปว่าเทวดาถามว่าสัตว์โลกถูกหยังดักเอาไว้พระพุทธเจ้าตอบว่าสัตว์โลกถูกตัณหาดักเอาไว้เทวดาถามว่าสัตว์โลกถูกหยังแวดล้อมแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกถูกความชราความแก่แวดล้อมแล้วเทวดาถามว่าสัตว์โลกถูกหยังปิดบังเอาไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกถูกความตายปิดบังเอาไว้และสุดท้ายเทวดาถามว่าสัตว์โลกตั้งอยู่ในอีหยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกตั้งอยู่ในทุกข์อันนี้เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบกับเทวดาไปให้เฮาลองนำไปพิจารณาเบิ่งตัวเองว่าเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่พวกเฮานี่ตกอยู่ใต้อำนาจของตัณหากันบ่เดี๋ยวนี้อยากอยู่ทุกเมื่อเสื้อบันนี่นะนั่นแหละตัณหามันมัดเฮาไว้แล้วมันดักเฮาไว้แล้วเฮาต้องแก่กันไปซุมือบ่แน่นอนถามไผไผก็ต้องบอกว่าเออแก่เท่าไปซุมือเฮาถูกมันแวดล้อมแล้วเฮาต้องตายในที่สุดแล้วความตายมันจะปิดบังบ่ให้เฮากลับมาฮู้ซาดก่อนๆว่าเป็นทุกข์แบบนี้แบบนี้ชื่อว่าพ่อผู้นั้นเคยผู้นั้นเคยเป็นพ่อผู้นั้นเคยเป็นแม่มันจะปิดบังเฮาไว้หมดเลยเนาะเฮาเคยทุกข์แบบใดมันจะปิดบังเอาไว้และเฮาตั้งอยู่ในทุกข์กันเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่ปัจจุบัน
เฮานี่เป็นแบบนั้นอีหลีพระพุทธเจ้าตัดธรรมมาเอาไว้บ่เคยผิดเลยแต่ว่าพวกเฮาก็ยังยินดีในทุกข์กันอยู่อยากเกิดยังอยากแก่ยังอยากเจ็บยังอยากตายกันอยู่เป็นอย่างจึงบอกว่าอยากเกิดอยากแก่อยากเจ็บอยากตายเพราะว่าตัณหามันยังอยู่ในใจมันยังอยากอยู่นั่นแหละใจจะบอกว่าข้าน้อยบ่อยากเกิดข้าน้อยบ่อยากเกิดเว้าซื่อๆเว้าซื่อๆนี่แหละเบิดหนึ่งมากะโอ้ยอยากเห็นรูปแนวนั้นเด้ตัวเครื่องบินแพงบันไดก็ซื้อไปเห็นป่ะไอ้ตัณหามันสร้างไงสร้างภพขึ้นมาเลยเด้นั่นให้เฮาต้องเกิดอีกอาตมาเคยฟังข่าวสมัยก่อนนะชกมวยกันนักมวยดังที่สุดของฟิลิปปินส์เป็นป่ะแมนนี่ปาเกียวอย่างพวกนั้นนะ10ล้านบาทซื้อตัวนี่นะไปเบิ่งนี่ป้านั่นก็ไปได้พอถมเบิ่งไหมเอามาเฮ็ดธุรกรรมธุรกิจมาซอยเหลือคนยากคนจนโอ้ยมันได้เท่าใดเท่าใดแล้วมันบ่ตัวไปฟังเพลงอีหยังก็บ่ฮู้แหละเป็นล้านบาทก็ซื้อไปเบิ่งไหมไอ้ตัณหามันพาไปแล้วก็ทุกข์บ่เนี่ยทุกข์อกทุกข์ใจในภายหลังฟังบ่ฮอด10นาทีเพลงนั้นเพลงมักๆนะจบไปแล้วเป็นปกติของพวกเขาไปนี่พวกเขาบอกว่าอยากเกิดอีกว่าอยากเกิดแต่ว่าพวกเขาอยากมีตาให้เบิ่งรูปอยู่มันอยากเห็นรูปอยู่บอกว่าบ่อยากเกิดมันอยากฟังเสียงอยู่บอกว่าบ่อยากเกิดเว้าซื่อๆเนาะแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันก็มีความรู้สึกบ่อยากเกิดอยู่ได้เนาะเห็นป่ะบ่อยากเกิดเอ๊ะเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์แบบนี้มั้ยได้แป๊บเดียวนั่นแหละเบิดนึงก็ลืมแล้วไอ้ความบ่อยากเกิดนี่นะลืมแล้วเนาะมื้อนี้ก็คนจะฝากปกิณกะสาระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอจบปกิณกะสาระธรรมลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาของทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันเจริญกุศลขอให้กุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนทุกท่านจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ประสบพบเจอได้พบพ่อกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมในที่สุดก็ขอให้ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ